รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสิริจิรพงษ์พันธ์ระบุคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีมติขยายระยะเวลาอุดหนุนน้ำมันดีเซล B20 ในราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปในราคา5บาทต่อลิตรออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้จากเดิมที่มีมาตรการจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์โดยปัจจุบันยอดขายดีเซล B20 เพิ่มขึ้นเป็น30ล้านลิตรต่อเดือนจากเดิมไม่ถึง10ล้านลิตรต่อเดือน